ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แฟนบาร์ซ่าเตรียมกรี๊ดเมสซี่ใกล้ตกลงกลับคัมนูสื่อกาตาลันรายงานว่าบาร์เซโลนาใกล้ได้ข้อตกลงดึงเดเลอเมสซี่กลับมาร่วมทีมอีกครั้งในเร็วๆนี้สถานการณ์ระหว่างเมสซี่กับบาร์เซโลนาเป็นที่สนใจของแฟนบอลโดยเฉพาะสาวกกูเล่ที่ภาวนาให้ทั้งสองฝ่ายหาลือได้อย่างลงตัวซึ่งมีปัญหาในส่วนของค่าแรงที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญแต่ล่าสุดสถานีวิทยุกาตาลุญญาเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างกองหน้าชาวอาร์เจนตินกับบาร์เซโลนารุดหน้าไปมากซึ่งทั้งสองฝ่ายใกล้หาข้อสรุปที่ลงตัวสำเร็จในเร็ววันนี้เมสซี่วัย35กำลังจะกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดในช่วงจบฤดูกาลเพราะสัญญาที่มีกับแปร์แชร์ใกล้หมดลงและไม่มีท่าทีว่าจะขยายออกไปแม้บาร์เซโลนาจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตัวแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าบาร์เซโลนากำลังเจอปัญหาเพดานค่าเหนื่อยที่ส่งผลไปยังการลงทะเบียนนักเตะในฤดูกาลใหม่กลับไปที่รายงานของสถานีวิทยุกาตาลุญญาระบุตลอดวันพุธที่ผ่านมาบอร์ดบริหารบาร์ซ่าเร่งดำเนินการภารกิจดึงเมสซี่ซึ่งขั้นตอนต่างๆดำเนินไปรวดเร็วมากเหลือแค่เพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นกรณีดังกล่าวต่อยอดมาจากรายงานที่เผยว่าเมสซี่เดินทางไปกาตาลุญญาเพื่อรับประทานอาหารค่ำร่วมกับเซคิโอบุสเกตและโจดี้อัลบาสองเพื่อนซีชาวสเปนฝั่งเมสซี่มั่นใจว่าตัวเองจะกลับไปคัมนูแน่นอนเพราะไม่มีปัญหาในส่วนของข้อตกลงและด่านต่อไปคือการลงทะเบียนนักเตะซึ่งฝั่งบาร์ซ่าต้องทำให้ลาลิก้ามั่นใจและอนุมัติให้ได้ผู้บริหารบาร์เซโลนายืนยันด้วยตัวเองเกี่ยวกับข่าวลือดึงเลียเนลเมสซี่กับรังมาเตอูอเลมานีผู้อำนวยการบาร์เซโลนาออกมาพูดถึงข่าวลือว่าสโมสรกำลังเตรียมจะคว้าเลียเนลเมสซี่กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังสตาร์ชาวอาร์เจนตินาหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงซัมเมอร์นี้ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมามีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับอนาคตของเมสซี่ที่กำลังจะหมดสัญญากับแปร์แชร์ว่าจะตัวเตรียมจะย้ายกลับไปค้าแข่งในสเปนโดยมีบาร์เซโลนาที่พร้อมจะอ้าแขนรับกลับสู่รังคัมนูอีกครั้งล่าสุดอเลมานี่เปิดเผยว่าข่าวลือที่ผ่านมาน่ะเหรออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยด้วยซ้ําไม่เป็นเรื่องปกติของเมสซี่นะที่จะกลับมาสเปนเราได้ยินว่าเขามักจะใช้ช่วงวันหยุดมาที่นี่ 2-3 วันเป็นประจำแต่เราไม่มีการติดต่อหรือพูดคุยอะไรกับเขาทั้งนั้นโดยหลังจากเป็นข่าวเชื่อมโยงกันสื่อหลายสำนักในสเปนก็วิเคราะห์คงเป็นไปได้ยากที่เจ้าบุญทุ่มจะคว้าตัวเมสซี่กลับมาอีกครั้งเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินสะสมรวมถึงค่าเหนื่อยมหาศาลที่เมสซี่รับอยู่น่าจะทำให้บาร์เซโลนาต้องใช้เงินมากกว่าเพดานที่ลาลิก้ากำหนดเอาไว้วิกเตอร์โอซิเมนเลือกแล้วซัมเมอร์นี้จะย้ายไปทีมไหนสื่อต่างประเทศรายงานว่าวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าเนื้อหอมของนาโปลีตัดสินใจแล้วว่าในซัมเมอร์นี้เขาจะย้ายไปเล่นไหนต่อซึ่งสถานีต่อไปเจ้าตัวมองว่าพรีเมียร์ลีกคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ตามการรายงานจาก Daily Mail หลังจากตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมมาโดยตลอดโดยมีทีมใหญ่มากมายพร้อมจะเปย์ค่าตัวเพื่อนำไปร่วมทีมด้วยแต่ว่าล่าสุดฟุตแมกกาโตออกมารายงานว่าดาวเตะทีมชาติไนจีเรียตัดสินใจแล้วว่าทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกหรือแปร์แชร์ยังไม่ตอบโจทย์ของเขาแต่พรีเมียร์ลีกต่างหากคือสิ่งที่เขาต้องการก่อนหน้านี้เคยมีบทสัมภาษณ์ของโอซิเมนที่ระบุไว้ชัดเจนว่าในอนาคตข้างหน้าเขาต้องการย้ายไปยังศึกพรีเมียร์ลีกดูบ้างเพราะมองว่าพรีเมียร์ลีกมีความท้าทายสูงมีหลายสโมสรที่พร้อมจะเบียดแย่งแชมป์กันเรียกได้ว่าแทบไม่มีการผูกขาดเรื่องแชมป์ทำให้เขาสนใจมากๆทั้งนี้วิกเตอร์โอซิเมนในฤดูกาลนี้ตะบันให้นาโปลีไปแล้ว26เม็ดจากการลงเล่น31นัดซึ่งถือว่ามีฟอร์มร้อนแรงมากๆแถมมีสัญญาเหลือถึงปี2025แน่นอนในซัมเมอร์นี้ค่าตัวของเขาจะทะลุ100ล้านปอนด์อย่างแน่นอน